ผมถามพี่ฟันตรงๆฮะจะเลือกคุณพิธาเป็นนายกไหมคือที่ผมตอบไปแล้วว่าผมไม่เลือกไม่ให้ความเห็นชอบแน่นอนผมก็ไม่เลือกเพราะว่ามันอันนั้นเป็นเพียงเหตุผลหนึ่งแต่มันมีเหตุผลอื่นๆอีกหลายประการที่ผมไม่เลือกผมไม่เชื่อถือเพราะว่าขณะที่สังคมคัดค้านและไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้เขามาไม่รู้กี่ปีแล้วเขายังไม่เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนจุดยืนไม่เปลี่ยนนโยบายเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็ลำพังเพียงลมปากเนี่ยไม่เชื่อถือไม่ได้เพราะการกระทำเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญว่าเขามีความคิดในฝังแน่นในเรื่องนี้อย่างไรครับคนนึงส่วนที่ผมชอบก็มีหลายข้อจริงๆแล้วนะครับครับผมเนี่ยเคยเป็นเด็กรุ่นเป็นนักศึกษาเป็นนักกิจกรรมเป็นคนรุ่นใหม่มาก่อนเขาผมเนี่ยผ่านการต่อสู้ทางการเมืองมาก่อนเขาคิดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมมาตั้งแต่อายุ22ตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยครับเพราะฉะนั้นความเป็นนักคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดต้องการเห็นบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าต้องการเห็นระบอบประชาธิปไตยต้องการเห็นสังคมคมไทยเจริญมีประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันของผมมาก่อนซึ่งก็ตรงกันถ้าเขาใฝ่ฝันเฉพาะเรื่องนี้ตรงกันนะเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มาสนใจเรื่องการเมืองและมีอุดมการณ์ในเรื่องนี้ผมชื่นชมผมให้การสนับสนุนเขานะฮะแล้วสองก็คือคนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจใส่ใจต่อปัญหาบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีที่ผมเห็นว่าเป็นข้อดีของเขาเป็นข้อดีของเด็กคนรุ่นใหม่ที่ควรจะได้รับการสนับสนุนเนี่ยสองประการเนี่ยผมเห็นแต่ว่าแนวคิดอุดมการณ์และแนวทางการเมืองของเขาเนี่ยเสียดายครับเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่มีไฟมีพลังแต่เดินแนวทางการเมืองผิดไอเนี้ยคือถ้าเขาเดินแนวทางการเมืองถูกนะเขาก็จะกลายเป็นพลังสำคัญของบ้านเมืองปัญหามันอยู่ตรงนี้เขาเดินแนวทางการเมืองผิดเขาไม่รู้ว่าสังคมไทยเนี่ยเราต้องการคนที่รักชาติรักประชาชนรักสถาบันพระมหากษัตริย์รักและหวงแหนในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเห็นคุณค่าของประเทศตัวเองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมมีมูลค่าประมาณการคุณค่าไม่ได้ของประเทศไทยนี้มีอยู่เยอะแต่คุณเนี่ยไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเลยคุณกลับจะไปทำลายแล้วแนวทางการเมืองของคุณที่คิดจะเป้าหมายคิดจะเปลี่ยนแปลงปฏิรูประบบสถาบันกษัตริย์จะปฏิรูปกองทัพลบเลิกระบบข้าราชการยกเลิกระบบทหารไอ้ที่คุณคิดเนี่ยมันไม่ได้เห็นความก้าวหน้าความสร้างสรรค์คุณกำลังเดินทางผิดในแนวทางการเมืองเสียดายตรงนี้ถ้าเขาเดินแนวทางการเมืองถูกเขาจะเป็นพลังที่ดีครับนะ